Hallelujah. Hallelujah. สรรเสริญพระเจ้าครับก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับคืนนี้เป็นคืนที่เท่าไหร่นะครับครับสำหรับคนที่มาวันแรกก็บอกว่าวันนี้ยังเป็นวันแรกอยู่นะครับก็เสียใจด้วยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะย้อนหลังไปได้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มาโบกวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะล้าสมัยไปประมาณ10ปีนะครับถ้าไม่ได้มาประชุมวันหนึ่งนี้ก็อาจจะล้าไปสัก10วันนะครับฉะนั้นพี่น้องขาดทุนไป20วันไม่ได้มา2วันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเชื่อแน่ว่าพระเจ้านั้นจะทรงตรัสกับเรานะครับเป็นพิเศษแล้วก็เชื่อแน่ว่างานไฮลาวอินเดอะเชิร์ชนะครับจะเป็นพระพรสำหรับเราอย่างมากมายอาจจะมีผลกับชีวิตของเราจากนี้ไปอีก20ปีนะครับเพราะว่าโลกนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปผมอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าสักตอนหนึ่งนะครับเพื่อจะหนุนใจพี่น้องนะครับเพิ่งได้รับตอนที่นมัสการอยู่นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่30 31ได้กล่าวดังนี้ว่าแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเพลียและเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมสร้างเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพลียครับในค่ำคืนวันนี้มีใครบ้างนะครับที่มาที่นี่ด้วยความรู้สึกว่าไม่พร้อมนะครับมีใครบ้างไหมครับที่มีสิ่งที่รบกวนใจอยู่ไม่กล้าไม่กล้าต้องเงินนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะช่วยท่านเป็นพิเศษนะครับถ้ามีอยากจะอธิษฐานเผื่อท่านก่อนนะครับก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันมีไหมครับที่ใครรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยืนขึ้นเลยนะครับยืนขึ้นที่นั่งของท่านนะครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านก่อนที่เราจะฟังพระธรรมของพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้นะครับพี่น้องที่ยกมือเมื่อกี้ยืนขึ้นหน่อยนะครับเอาละเราที่ไม่ได้ยืนขึ้นให้เรายกมือของเราไปทางพี่น้องของเราที่ยืนอยู่นะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดจัดต้องชีวิตของเขาในค่ำคืนวันนี้ที่เขาจะพร้อมโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดจัดต้องมายังกับพี่น้องของข้าพระองค์ที่ปรารถนาที่จะได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าที่ค่ำคืนวันนี้พระพรของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของเขาอย่างแน่นอนขอพระเจ้าได้ทรงหยิบยกปัญหาภาระหนักใจความกังวลกังวายนั้นออกไปจากชีวิตของเขาข้าพระองค์ขออธิษฐานเพื่อเขาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตรัสกับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้ไหมครับพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสกับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้ไหมครับเอเมนนะครับคืนที่แล้วผมบอกว่าถ้าชอบใจคำเทศนาตรงไหนและรู้ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับท่านให้ท่านไม่ต้องเกรงใจนะครับให้บอกว่าอาเมนดังๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่แถวหลังก็ยิ่งต้องดังกว่านั้นนะครับและไม่ต้องกลัวว่าคนที่กำลังง่วงนอนอยู่จะตกใจนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ให้เราได้มีโอกาสได้ฟังพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้ผมไม่มีสไลด์ที่จะมาฉายนะครับ2วันที่ผ่านมานั้นก็เห็นว่าพี่น้องได้รับพระพรอย่างมากมายเพราะว่าได้ฟังด้วยและก็เห็นบนจอด้วยนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะทำนะแล้วก็อยากจะพูดสดมากกว่านะครับที่จะไม่มีอะไรมารบกวนอยู่ข้างหลังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดตรัสกับเราทุกคนที่ได้มาในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องรับการเสริมสร้างและรับใช้เพื่อเราจะมีโอกาสได้ร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าใน2คืนที่ผ่านมานั้นคืนแรกเราได้มีโอกาสได้เห็นภาพแห่งครอบครัวข
ราเราจึงจะสามารถที่จะเสริมสร้างกันได้นอกจากเราจะมีฐานของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราแล้วเราก็จะต้องอยู่ในโครงสร้างแห่งครอบครัวของพระเจ้าเพื่อเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันได้นอกจากเราจะมีโครงสร้างในครอบครัวของพระเจ้าแล้วเรายังมีจุดหมายปลายทางที่เดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระเยซูคริสต์กลับรู้สึกว่าไมค์มันจะเสียงสะท้อนหน่อยนะครับว่าอาจจะเกี่ยวกับห้องก็ได้นะครับผมอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้า1ข้อก่อนที่จะมีโอกาสได้ฟังคำเทศนาในค่ำคืนวันนี้นะครับในพระคำมาระโกบทที่10ข้อที่45ได้กล่าวดังนี้ว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อจะรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมากให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์เชื่อว่าพระวจนะของพระองค์เจ้าทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและเป็นการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างแม้ว่าฟ้าและดินนั้นจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์นั้นจะสูญหายไปก็หาไม่ได้และพระองค์เชื่อแน่ว่าพระวจนะของพระองค์เจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆสามารถจะแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถที่จะวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้อยู่ต่อหน้าทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเจิมมายังข้าพระองค์ผู้ท่ารับใช้ของพระองค์ด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าที่จะให้ข้าพระองค์นั้นได้กล่าวถ้อยคำด้วยใจกล้าหาญและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความเข้าใจมายังผู้ฟังทุกคนด้วยเช่นกันข้าพระองค์ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแม่พี่น้องตื่นเต้นที่จะฟังพระคำของพระเจ้าไหมครับฮาเลลูยาผมตื่นเต้นตลอดนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเทศนานี้ก็ต้องดื่มน้ำไปหลายทีเพราะว่าคอมันแห้งนะครับแต่ว่าหลังจากพูดไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่อยากจะหยุดนะครับฉะนั้นถ้ามันดึกไปนิดหน่อยก็ขอโทษพี่น้องด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะมีโอกาสมาอยู่ร่วมกันใน1ปีนะครับมีคำที่บอกว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นคือผู้รับใช้ผู้อื่นในช่วงที่มีการปฏิวัติในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีสิทธิโทผู้หนึ่งได้ยืนแล้วก็ควบคุมการซ่อมแซมอาคารของกองทัพหลังหนึ่งนะครับขณะที่เขายืนกับลูกน้องก็ตะโกนเสียงโวกว่าเพื่อจะให้ทหารที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของสิบโทผู้นี้ได้ทำงานงานนั้นก็คือว่าช่วยกันลากหรือว่าเข็นเอาขอนไม้ใหญ่นะครับจากพื้นที่ที่เขาจะทำงานและในขณะเดียวกันก็มีชายคนหนึ่งที่ได้เดินเข้ามาหาสิบโพคนนี้แล้วก็หยุดถามสิบโพคนนี้บอกว่าทำไมท่านจึงไม่ไปช่วยคนทหารเหล่านี้ในการทำงานล่ะสิบโพนี้ก็เงยหน้าขึ้นมาดูทำท่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วเขาก็พูดออกไปบอกว่าคุณครับผมเป็นสิบโทและชายคนนั้นก็จึงกล่าวว่าโอ้ท่านสิบโทหรือนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะแล้วชายคนนั้นจึงถอดหมวกออกแล้วก็โค้งให้เขาหนึ่งครั้งแล้วก็เดินผ่านไปยังค
คนทหารเหล่านั้นที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็ไปช่วยคนทหารเหล่านั้นไปทำงานจนเสร็จแล้วเขาก็ย้อนเดินกลับมาหาท่านสิบโทผู้นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าท่านสิบโทครับในโอกาสหน้าถ้าท่านมีงานแบบนี้อีกขอช่วยบอกให้ลูกน้องของท่านเนี่ยไปเรียกเจ้านายของท่านมาด้วยนะปรากฏว่าเวลานั้นสิบโทตาสว่างนะครับว่าคนที่กำลังพูดกับเขานั้นคือนายพลวอชิงตันนะครับจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นนายพลผู้ที่ได้รบแพ้ประมาณ2/3นั่นหมายความว่าประมาณ 60% นั้นเขารบแพ้นะครับและในที่สุดเขาก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจแล้วเขาก็นำสันติภาพนั้นมาสู่ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาในเวลานั้นฉะนั้นคำที่บอกว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นคือผู้ที่รับใช้ผู้อื่นและพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างในการรับใช้จากพระวจนะของพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้เพราะแม้ว่าพระองค์นั้นจะทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์นั้นได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้พระองค์นั้นสมควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญเคารพบูชาแต่ว่าพระองค์นั้นได้มาเพื่อจะปฏิบัติผู้อื่นเพื่อจะให้ชีวิตของเรานั้นยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่รับใช้ผู้อื่นเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพื่อจะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จำเพาะพระพักของพระเจ้าอย่างแท้จริงโดยการที่เราจะรับใช้ผู้อื่นเอเมนฮาเลลูยายังดังเท่าเดิมนะแล้วก็คนที่ยกมือก็ยกเหมือนเดิมคนที่ไม่ยกก็ไม่ยกเหมือนเดิมนะครับในค่ำคืนวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้นำเราเข้ามาสู่หัวข้อในการรับใช้เพราะว่าจากสองวันที่ผ่านมานั้นเราได้ปูพื้นฐานมาแล้วว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสได้ร้องเพลงที่บอกว่ามาร่วมกันเสริมสร้างพระกายแท้ที่จริงเป็นเพลงที่เข้ากับหัวข้อการฟื้นฟูของเราในครั้งนี้มากนะครับแต่ว่าเราได้ร้องเพลงนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็คงจะไม่ได้ร้องอีกนะครับแต่ว่าขอให้เสียงเพลงนี้ได้ก้องอยู่ในหัวใจของเราว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่เสริมสร้างพระกายของพระเยซูคริสต์จริงๆนะครับใน2วันที่ผ่านมานั้นพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ตรัสกับเราว่าทำไมเราจะต้องเสริมสร้างพระกายและเราเสริมสร้างพระกายของพระเจ้าได้อย่างไรและวันนี้เราก็จะดูต่อไปว่าพระคัมภีร์นั้นได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการรับใช้อย่างไรบ้างนะครับผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ของพระเจ้าสักตอนหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12ข้อที่28ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ 1. อัครทูต 2. ผู้เผยพระวจนะและ 3. ครูบาอาจารย์และแล้วต่อไปนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้ที่พูดภาษาแปลกๆกับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการรับใช้ว่าอย่างไรนะครับและในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11ถึงข้อที่13ก็ได้กล่าวไว้อีกตอนหนึ่งดังนี้ว่าของประทานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ
าภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างร่างกายของพระคริสต์ให้เจริญขึ้นจนกว่าทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์พระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกไว้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรสิ่งแรกที่เราจะรับใช้พระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ก็คือว่ารับใช้ตามของประทานของเรานะครับรับใช้ตามของประทานเพื่อเมื่อเราได้ใช้ของประทานที่มันตรงกับความเป็นจริงในชีวิตของเรานั้นเราก็จะสามารถที่จะเสริมสร้างร่างกายของพระเยซูคริสต์เพื่อจะให้ผู้อื่นนั้นได้รับการเสริมสร้างและเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็เข้าใจถึงการเป็นของประทานในการรับใช้พระเจ้าที่เป็นผู้รับใช้โดยตรงนะครับและบางส่วนนั้นก็เป็นของประทานที่ทุกคนในคริสตจักรสามารถที่จะมีได้และแต่ละคนนั้นที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างน้อยท่านก็คงจะมีสักหนึ่งอย่างถ้าท่านไม่ขี้เกียจจนเกินไปที่จะรับการเสริมสร้างและก็พัฒนาของประทานของท่านที่มีอยู่ในชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้เมื่อท่านได้เกิดมาในครอบครัวฝ่ายวิญญาณนะครับพร้อมกับความสามารถในฝ่ายธรรมชาติที่เราเรียกว่าตะลันซึ่งเป็นความสามารถในฝ่ายธรรมชาตินั้นเราได้มาตั้งแต่ที่เรามาจากคุณแม่ของเราแต่ความสามารถในฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าได้ทรงให้กับเราเมื่อเราได้เกิดมาในครอบครัวของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณนั่นเรียกว่าของประทานในฝ่ายวิญญาณผมไม่เชื่อว่าพี่น้องที่นี่จะไม่มีความสามารถและไม่มีของประทานของพระเจ้าในชีวิตถ้าท่านมีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่มาอย่างดีที่สุดเชื่อแน่ว่าเราจะมีคนของพระเจ้ามีผู้รับใช้ของพระเจ้าเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นกำลังเกิดขึ้นในคริสตจักรไทยในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาปัจจุบันนี้เลย60กันทั้งหมดแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นศิษยาภิบาลต่อนะครับและเราคงต้องเปลี่ยนแผนใหม่ว่าเอ๊ะศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยคริสตจักรลาวในอีกสัก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะพูดไทยพูดลาวอยู่หรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดถึงแล้วก็คิดด้วยกันถ้าเราไม่รับการเสริมสร้างอีกหน่อยนอกจากเราจะลืมภาษาไทยและภาษาลาวแล้วนะครับเราก็ยังจะไม่มีศิษยาภิบาลที่เป็นคนไทยอาจจะหน้าเอเชียนะครับแต่ว่าเป็นอเมริกันไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคนอเมริกันนั้นไม่สำคัญนะครับแต่ว่าอยากจะเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างชีวิตของคนไทยที่อยู่ในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าประเทศอเมริกาที่ไม่ใช่ใครๆก็มาได้แต่บางคนมาได้แล้วก็มาตกระกำลำบากอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไม่อยากกลับไปนะครับก็มีแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้ใช่ความบังเอิญที่พระเจ้าได้ทรงจับท่านมาวางไว้ที่นี่และผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าท่านนั้นเป็นบุคคลพิเศษของพระเจ้าและพระเจ้าได้ทรงให้ชีวิตของท่านและให้มาอยู่ที่ดีที่สุดในโลกเอเมนไหมครับและไม่อยากจะให้ภาษาไทยนั้นมันสูญพันธุ์ไปเอเมนไหมครับแล้วก็ภาษาลาวด้วยฮาเลลูยาและก็เชื่อแน่ว่าลูกหลานของเราทุกคนนั้นจะสามารถฟังไทยได้พูดไทยได้แล้วก็เขียนไทยได้เอเมนไหมครับและลูกหลานของเรานั้นจะรับใช้พระเจ้าต่อไปเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพี่น้องเอเมนเองนะครับฮาเลลูยาฉะนั้นพระคำของพระเจ้านั้นได้ทรงหนุนใจเราในค่ำคืนวันนี้ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าตามของประทานแล้วท่านเฉลียวซ้ายแลขวาว่าไอ้ของประทานของฉันนั้นมันอยู่ที่ไหน
ยังหาไม่พบเลยนะครับยังไม่รู้ว่าของประทานอยู่ที่ไหนมิน่าล่ะศิษยาภิบาลไทยลาวที่นี่เนี่ยอายุเกิน60ไปหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่าจะมีตัวสำรองมาแทนหรือเปล่านะครับฉะนั้นง่ายนิดเดียวนะครับถ้าผู้นำในพระจักรเชิญให้ท่านทำอะไรท่านก็ทำไปเถอะนะครับถ้าทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีโอกาสได้ร่วมรับใช้พระเจ้าในพระจักรเชื่อแน่ว่าท่านจะค้นพบของประทานของท่านและพระเจ้าและผู้นำในพระจักรนั้นพร้อมและยินดีที่จะพัฒนาชีวิตของท่านอยู่แล้วถ้าท่านไม่หลบหน้าหลบตาจนเกินไปถ้าท่านไม่ลงโปรแกรมที่วางไว้ในพระจักรของพระเจ้านะครับเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะทรงสร้างชีวิตของท่านเอเมนไหมครับและในที่สุดแต่ละคนที่นี่ก็จะมีของประทานถ้าเราใช้ของประทานที่ผิดนะครับแม้จะเป็นนักเทศก็ตามถ้าท่านไม่มีของประทานในการเป็นศิษยาภิบาลสมาชิกก็หายหมดนะครับถ้าท่านไม่มีของประทานในการเผยพระวจนะและก็ท่านก็พยายามจะทำหรือว่าท่านไม่มีของประทานในการประกาศเทศนาประกาศนำคนรับเชื่อท่านก็ไม่เกิดผลแต่ว่าบางครั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรต่างๆแม้ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยก็ตามเราก็เป็นเหมือนองค์การโอท็อปของรัฐบาลไทยนะครับแท้จริงนั้นคำว่าโอท็อปนั้นหมายความว่าวันอะไรนะวันโปรดักต์วันตำบลแต่ว่าเมืองไทยของเรานี้เราก็ประยุกต์ได้เก่งมากนะครับทุกตำบลมีทุกโปรดักต์อ้าวแล้วจะไปขายให้ใครล่ะนะครับแล้วก็